สวัสดีค่ะพี่นางหนูใบชานะคะจากนางหนูใบชาเพจและนางหนูใบชา .com นั่นเองค่ะเจ้านางหนูใบชา .com นี่มาจากไหนคะพี่นางหนูใบชา .com เป็นเพจใหม่ของพี่ค่ะที่พี่เพิ่งเปิดใหม่ซึ่งเป็นเพจใน Facebook ของพี่เลยน้องสามารถเข้าไปได้เลยค่ะตามชื่อเลยนางหนูใบชา .com ภาษาอังกฤษนะคะพี่จะทิ้งไว้ให้ข้างบนนะคะ nungnubaichan.com เจ้าเพจนี้ไว้ทำอะไรคะพี่เพจนี้เป็นเพจของพี่ที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะเอาไว้อัปเดตนวัตกรรมการรักษาสิวทุกอย่างเลยรวมทั้งแจกของด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเก็บตกที่พี่อยากแจกเองหรือว่าพี่มารีวิวแล้วอยากแจกให้นู่นนี่นั่นถ้าใครอยากได้หรือว่าใครอยากติดตามพี่ก็เข้าไปที่นางหนูใบชา .com ของพี่ได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาในหัวข้อคลิปของเรื่องของของถูกและดีที่ทดแทนกันได้ค่ะวันนี้เป็นเรื่องของอะไรคะสำหรับสาวๆที่รักการแต่งหน้าชื่นชอบการแต่งหน้าจะพลาดไม่ได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบแต่งหน้าแล้วมีปัญหาแต่งหน้าระหว่างงานแล้วเนี่ยหน้าเราเนี่ยเครื่องสำอางไหลเยอะเป็นสังขยาเลยรวมทั้งไอ้เครื่องสำอางที่เราประคมตั้งแต่เช้าเนี่ยทั้งรองพื้นทั้งแป้งเนี่ยมันอยู่ติดไม่ทนเลยค่ะพี่พอเดินเหงื่อแบบเหงื่อออกนิดเดียวมันละลายหายไปกับผิวหมดเลยวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆนะคะรวมทั้งมีมาแจกให้ด้วยแน่นอนค่ะแน่นอนพูดถึงแค่นี้หลายๆคนต้องรู้แล้วแหละว่ามันคือไพรเมอร์นั่นเองค่ะไพรเมอร์เป็นทริคหรือเคล็ดลับดีๆสำหรับสาวๆในการแต่งหน้านั่นเองนะคะและแน่นอนที่สุดเจ้าแม่ไพรเมอร์ในประเทศไทยของเราตอนนี้นะคะก็คือเจ้าซีต้าตัวนี้นั่นเองค่ะนี่ซีต้าไพรเมอร์นะคะกล้องซูมไม่เอ่ยก็คือเจ้าซีต้าไพรเมอร์ตัวนี้ค่ะต้องเห็นคนดังและเน็ตไอดอลหลายๆคนออกมาพูดถึงเยอะมากมายไก่กองเลยนะคะสำหรับเจ้าซีต้าไพรเมอร์ตัวนี้ซีต้าไพรเมอร์ตัวนี้เป็นของใครคะเป็นของพี่เล็กค่ะซีต้ามายันมิด ACDC นะคะปี2001นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าซีต้าตัวนี้ขอบอกว่าเลิศมากใช้ในวงการของช่างแต่งหน้าและนางแบบนายแบบรวมทั้งแม่ม้าอรณภาก็ใช้นะคะตัวนี้ซึ่งพี่ขอบอกว่าพี่ชอบมากและประทับใจมากเพราะว่าของพี่เล็กเนี่ยดีมากและดีจริงนอกจากจะมันจะมีเป็นซิลิโคนไพรเมอร์ที่จะทำให้เครื่องสำอางเราอยู่ติดทนมากขึ้นรูขุมขนเรียนเนียบมากขึ้นสำหรับใครที่มีปัญหารูขุมขนบานเวลาแต่งหน้าแล้วเนี่ยแป้งไปติดในรูเป็นจุดๆๆๆเนี่ยก็สามารถใช้ไพรเมอร์ตัวนี้บางๆเพื่อจะปิดรูขุมขนของเราได้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยพี่เล็กมีส่วนผสมในการบำรุงด้วยมีน้ำมันอาร์แกนออยล์ซึ่งตัวนี้มันจะทำให้ผิวเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นระหว่างวันนะคะเรียกได้ว่าแต่งหน้าไปแล้วเนี่ยทำให้เครื่องสำอางติดทนแล้วยังพร้อมบำรุงไปในตัวทีเดียวเลยโดยที่ตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อซิลิโคนแบบใสๆทำให้เครื่องสำอางเนี่ยไม่เปลี่ยนสีรองพื้นที่เราทาไปเนี่ยไม่เปลี่ยนสีด้วยช่างแต่งหน้าจะชอบมากคือทาแล้วทาแป้งสีไหนรองพื้นสีไหนจะได้สีนั้นเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถเติมเมคอัพระหว่างวันแล้วทำให้เมคอัพเนี่ยไม่เป็นคราบด้วยแล้วระหว่างวันที่เราแต่งหน้าไปแล้วเนี่ยเราแค่ใช้เจ้าตัวเนี้ยนิดเดียวแล้วมาโปะเพิ่มนิดนึงอ่ะก็จะทำให้เครื่องสำอางเราอยู่ทนมากขึ้นทีนี้มันคือของถูกและดีที่เทียบเท่ากับตัวไหนได้หลายๆคนต้องจำได้เจ้าสมาร์ทบ็อกซ์ตัวนี้ซึ่งเจ้าสมาร์ทบ็อกซ์ของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเก็บกระเป๋าเสื้อผ้ากับอเมริกาไปแล้วนะคะหาซื้อยากมากตอนเมื่อก่อนจะมีวางขายที่พารากอนสำหรับเจ้าสมาร์ทบ็อกซ์ตัวนี้ตอนนี้หาซื้อยากมากแล้วค่ะแต่ว่าเนื้อเนี่ยใกล้เคียงกับของพี่เล็กเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบไพรเมอร์ของสมาร์ทบ็อกซ์ก็พลาดไม่ได้ที่จะใช้ซีต้าทดแทนได้นะคะสำหรับนี่พี่จะมาบีบเนื้อให้ดูอันนี้จะเป็นเนื้อของเจ้าสมาร์ทบ็อกซ์นะคะจะเป็นเนื้อใสๆเหมือนกันแบบนี้เป็นเนื้อซิลิโคนเหมือนกันนะคะสำหรับเจ้าสมาร์ทบ็อกซ์ส่วนซีต้าของพี่เล็กก็เป็นเนื้อแบบนี้นะคะของซีต้าพี่เล็กเนี่ยจะใสกว่าแต่ว่าสัมผัสเนี่ยสัมผัสที่ทาเข้าไปเนี่ยจะเรียบเนียนแล้วก็ลื่นไปกับผิวแบบปื๊ดๆเลยเนี่ยเหมือนกันทำให้รู้สึกแบบว่ามันเป็นโฟโต้ฟินิชอะก็คือทำให้การแต่งหน้าเนี่ยไร้ที่ติสามารถปกปิดรูขุมขนที่มันแบบว่าหลุมอุกกาบาตรูขุมขนที่เราอยากจะไม่ให้ใครมองเห็นเนี่ยสามารถจะทำให้แบบผิวเราดูเนียนเรียบเสมือนคล้ายๆกับว่าถ้ามีรูน้อยก็จะดูว่าเอ้ยไม่มีรูขุมขนแต่ถ้ามีรูแบบเยอะมากประมาณแบบบ่อน้ำมันคูเบตก็จะดูมันเล็กลงนั่นเองนะคะโดยที่น้องสามารถทาก่อนแต่งหน้าได้ตลอดเลยวันนี้พี่มาแจกให้สำหรับซีต้าของพี่เล็กนะคะทั้งหมดแจกกี่รางวัลดีล่ะพี่เล็กเขาสปอนเซอร์มาแล้วเขาก็บอกว่าสำหรับ 1,000 ไลค์นำรับไปเลย1รอดดังนั้นน้องทำได้กี่พันไลค์ก็รับไปจำนวนเท่านั้นเลยนะคะสำหรับใครที่พลาดแล้วไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามรายที่พี่ให้ไว้ข้างบนนะคะแต่ว่ากติกาในการแจกวันนี้นะคะให้ไลค์และรีโพสต์คลิปนี้ให้พี่นะคะรวมทั้งน้องสามารถบอกเหตุผลแล้วก็ทิ้งชื่อที่อยู่ใต้คลิปเลยค่ะสำหรับใครที่ไป
แฮชแท็กพี่ใน IG และแฮชแท็กซีต้าโปรเฟชชั่นอลตัวนี้นะคะใน IG ของพี่ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายส่วนพรุ่งนี้จะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกัน